ขอต้อนรับนะคะสู่งานต้อนรับท่านผู้ชมกลับมายังอุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ภาคค่ำนี้นะคะเราก็จะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของท่านนะคะหลังจากที่ท่านได้มาร่วมขุดค้นพัฒนากับเราแล้วนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ท่านคิดเห็นยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อการกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงแห่งนี้นะคะรวมถึงอนาคตด้วยค่ะว่าท่านอาจารย์มองว่าเราจะเสริมเติมเต็มหรือพัฒนาส่วนไหนได้บ้างนะคะจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านนะคะแล้วก็วันนี้เรามีท่านที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่นะคะท่านหัวหน้าสุธรรมแล้วก็น้องอาร์มนะคะซึ่งร่วมอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะพัฒนาอยู่ก็จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะเราจะเริ่มที่ท่านอาจารย์ดร.วราวุธดีไหมคะขออนุญาตสอบถามท่านเป็นท่านแรกในฐานะที่ท่านมาเป็นผู้ริเริ่มที่นี่นะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญชาวไทยค่ะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ครั้งแรกที่มาที่นี่เมื่ออดีตเนาะแล้วก็สภาพปัจจุบันที่ท่านพบแล้วก็แนวทางการพัฒนาในอนาคตค่ะท่านอาจารย์เรียนเชิญค่ะก็ที่ภูเวียงนี่นะครับเป็นสถานที่ที่ผมได้เรียนรู้เรื่องการสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับช่วงแรกๆจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับโครงการสำรวจพวกนี้ก็เริ่มต้นมาจากทางฝ่ายฝรั่งเศสนะครับเริ่มได้เข้ามาเห็นตัวอย่างกระดูกชิ้นหนึ่งที่เก็บไปจากที่ภูเวียงนะครับเมื่อปี2519ก็คือตรงจุดในร่องน้ำนี้นะครับห่างไปข้างหน้านี้ประมาณสัก40-50เมตรนะครับกระดูกท่อนนั้นเนี่ยได้เอากลับไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรมศัพท์นะครับตอนนั้นเราก็ยังแค่คาดว่ามันน่าจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์แต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งนักธรณีเองก็ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์มาก่อนนะครับเราก็ไม่คาดว่าเอ๊ะบ้านเราจะมีไดโนเสาร์ด้วยหรือแต่ในเมื่อมีกระดูกชิ้นอย่างนั้นเราก็บอกมีความเป็นไปได้นะครับก็ยังก็โชคดีที่ว่าพอไปเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพนะครับในปีต่อมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับดร.ฟิลิปจองเวียก็เข้ามาที่กรุงเทพจริงๆแล้วก็คือมาเยี่ยมญาติหรือว่ามาเที่ยวด้วยนะครับก็แวะไปที่พิพิธภัณฑ์ที่กรมทรัพย์ก็เห็นกระดูกชิ้นนี้เข้าก็พอเขามองเห็นกระดูกชิ้นนี้ก็รู้ว่าโอเคนี่เป็นกระดูกของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะครับก็สนใจไปสอบถามถึงที่มานะครับก็ไปถึงหัวหน้าฝ่ายโบราณชีววิทยาก็คือคุณวิจารณ์อิงประวัตินะครับอาจารย์วิจารณ์อิงเขาเป็นอาจารย์ผมนะครับตอนผมเรียนธรณีด้วยก็ก็ได้ไปคุยกันว่าตัวอย่างนี้เก็บมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ที่มาว่ามาจากที่ภูเวียงที่ขอนแก่นโดยนักธรณีนะครับคุณสุธรรมจากทีมสำรวจยูเรเนียมซึ่งมาปฏิบัติงานที่นี่ตอนนั้นมีโปรเจกต์ก่อสำรวจยูเรเนียมร่วมกับทางเยอรมันนะครับก็ในช่วงที่ทำงานช่วงนั้นเนี่ยยูเรเนียมมันก็อยู่ห่างจากนี่ไปไม่ถึง100เมตรนะครับอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยที่มาสำรวจแล้วก็เริ่มมีรายละเอียดที่จะเจาะสำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกระดูกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่แล้วการที่ต้องเริ่มผลิตเข้ามาเห็นแล้วก็มาคุยถามอย่างเงี้ยก็คุยกับอาจารย์วิจารว่ากระดูกชิ้นนี้น่าสนใจนะครับถ้าเขาผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านนี้มาก็คือฝ่ายโบราณชีวะเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มมากๆกลุ่มหนึ่งที่บ้านเราไม่ค่อยรู้จักกันก็คือพวกที่ศึกษาเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับก็เขาก็ชวนคนที่ทำเรื่องไดโนเสาร์เข้ามาดูตัวอย่างชิ้นนั้นในอีกปีถัดมานะครับแล้วก็เอาตัวอย่างชิ้นนั้นไปวิจัยก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกของพวกสโลคอดกินพืชขนาดใหญ่แล้วก็ออกสนามเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้พบอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทีนี้พออีกปีหนึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเขาพาพวกที่รู้ทางด้านเวอร์ติเบตนี่มาหลายๆคนแล้วถ้ากรมทรัพย์ร่วมมือในการที่จะพาไปยังจุดที่เคยเจอพวกนั้นนะครับ
พราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอปี2122เนี่ยเราเริ่มมีการสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในภาคอีสานเพิ่มขึ้นนะครับผมก็มาสำรวจทางนี้เป็นหัวหน้าทีมแผนที่1ต่อ 2.5 จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคุมไปหมดตั้งแต่ทางตะวันออกของขอนแก่นไปจนจดแม่น้ำโขงอีกทีมหนึ่งก็มีพินเรศสัตยลักษณ์เขาก็คุมต่อจากผมมาทางตะวันตกก็คือแผนขอนแก่นคุมลงไปถึงชัยภูมินะครับแล้วก็มีทีมอื่นๆอีก 2-3 ทีมในช่วงนั้นเนี่ยเราเข้ามาสำรวจครั้งแรกก่อนที่จะมีการสำรวจใหญ่อย่างนี้นะครับ 5-6 ทีมทางกองเขาก็จะระดมผู้มีความรู้ผู้อาวุโสของกรมทรัพย์ก่อนว่าให้เป็นคนนำพวกที่จะมาสำรวจทำแผนที่เนี่ยมาดูภูมิประเทศรอบๆบริเวณที่จะสำรวจทั้งหมดทั้ง5แผนนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเขาก็วางวงรอบก็คือวิ่งมาทั้งวิ่งมาโดยรอบอีสานก็มาลงมาดูที่ภูเวียงภูเวียงเนี่ยนะครับเรารู้จุดยูเรเนียมเรารู้จุดที่เจอกระดูกนะครับเราก็สำรวจย้อนขึ้นมาก็มาเจอตรงนี้เมื่อปี21นั่นคือครั้งแรกที่เราเห็นว่ามีกระดูกยังฝังอยู่ในชั้นหินที่ภูเวียงเพราะฉะนั้นพอเขาร่วมทีมฝรั่งเศสเริ่มออกมาสำรวจอาจารย์รุจาก็ชวนบอกพินเรศเข้าไปเจอกระดูกที่หนองบัวลำพูนะครับแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเจอกระดูกของไดโนเสาร์แล้วก็เจอกระดูกของไดโนเสาร์แล้วก็เจอกระดูก ของจระเข้นะครับเจอการจระเข้ท่อนหนึ่งนั่นก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนมาเนี่ยนะครับทีมที่มากันเมื่อปี2523ซึ่งเป็นครั้งแรกของทีมไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็มีดร.เอริกมาด้วยนะครับตอนนั้นดร.เอริกก็ศึกษาพวกเล็บไทยก็คือเชี่ยวชาญเรื่องทางจระเข้นะครับก็มาสำรวจที่หนองบัวลำภูก็ได้กรามจระเข้ไปทั้งกรามเลยนะครับเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่ากรามที่เจอนั้นยาวเมตร20กว่าเซนนะครับเฉพาะกรามล่างซึ่งโดยถ้าเต็มตัวแล้วนะครับตัวนั้นกระจอกเทตัวนั้นก็จะยาวประมาณ7เมตรนะครับนี่เป็นรายงานที่ดร.เอริกมาศึกษาแล้วก็ทำขึ้นมานะครับส่วนทางที่ภูเวียงเนี่ยปี23เราเข้ามาไม่ได้เนื่องจากช่วงที่มาเนี่ยมันเดือนพฤศจิกายนรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเกิดพายุแล้วก็น้ำท่วมที่ทางเข้าภูเวียงนะครับผมเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งคุยกับดร.อิริกจำได้ว่าปีแรกที่เรามาเนี่ยเสร็จแล้วเรามาภูเวียงแล้วเข้ามาข้างในไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้แวะตั้งแต่ปีแรกนะครับที่ได้เข้ามาอีกจริงก็คือปีถัดมาก็คือปี2524เราก็ขึ้นไปถึงจุดที่บนยอดเขาภูตูตีหมานั่นเป็นหลุม 1A เราก็เริ่มเจอนักธรณีอีกคนหนึ่งก็เขาก็เจอกระดูกอีกชิ้นนึงอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นกระดูกต้นแขนนะครับชิ้นขนาดใหญ่ทอดยาวสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็โดยรอบๆเนี่ยเราก็เจอฟันที่เป็นรูปกลวยแหลมๆเนี่ยนะครับเจออยู่หลายซี่อยู่เหมือนกันรวมทั้งพวกกระดูกอีกบางชิ้นนะครับนั่นก็คือเป็นปีแรกที่เจอของฟอสซิลที่นั่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โครงการนี้พอจากปีแรกขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนที่มีที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราไปเจอหัวกะโหลกของแอมฟิเบียนที่เขื่อนน้ำพรมนะครับเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็เป็นรายงานทั้งหมดแล้วก็มีปลาปอดนะครับจากโคราชนะครับฟันปลาปอดเล็กๆที่เราเจออยู่ในหินโคกปวดแถวๆบ้านโคกปวดเพราะฉะนั้นคนที่มาด้วยกัน4คนในการสำรวจปีแรกกลับไปก็มีตัวอย่างที่จะไปเขียนทำรายงานการวิจัยนะครับพวกนี้ก็จะได้เครดิตจากต้นสังกัดเพราะฉะนั้นก็มีงบประมาณในการที่จะออกสำรวจในปีต่อๆมานะครับเราก็เริ่มขึ้นมาเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือปี24 25 26จริงๆแล้วก็คือการสำรวจเนี่ยต่อเนื่องมาเกือบตลอดจนกระทั่งถึงก่อนโควิดนี่นะครับเพราะฉะนั้นการสำรวจที่นี้ยาวนานมากนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วก็หลุมขุดไดโนเสาร์จริงๆเนี่ยนะครับในปีที่2นั้นเราเจอแค่กระดูกชิ้นเดียวกับฟันไม่กี่ซี่
แต่เราก็สามารถที่จะตีพิมพ์เปเปอร์จากปันนั้นได้ใน 5-6 ปีต่อมาเนี่ยดร.อิริกก็ไปศึกษาจนกระทั่งรู้ว่าโอเคฟันชิ้นนั้นไม่ใช่ฟันจระเข้แต่เป็นฟันไดโนเสาร์ที่มีลักษณะแปลกชนิดหนึ่งก็คือสยามโมซอรัสสุติตอนนี้ตัวนั้นนั่นเป็นรายงานฉบับแรกของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยนะครับซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปี1986มั้งครับพอได้เสียโมซอรัสอินวิสเซียเอติซิกเนี่ยมาหลังใน1986ใช่ไหมครับเราเจอในปี1981ถ้าปี6ปีครับเพราะฉะนั้นพอมันก็จะมีตัวอย่างที่เราสามารถที่จะศึกษาได้เพราะฉะนั้นเราก็เก็บตัวอย่างเรื่อยมาแต่หลุมขุดไดโนเสาร์จริงๆที่ภูเวียงก็คือเจอมาในปี2525นะครับก็ทีมสำรวจก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ไปเดินหาทีแรกๆเนี่ยเดินอยู่บนผิวดินก็เคยถามทีมสำรวจเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะได้ขุดสักทีเพราะว่าเราเวลาเราดูหนังอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคไปสำรวจเงี้ยแล้วเราก็ต้องเจอจุดที่จะขุดได้แล้วก็จะขุดใช่ไหมเขาก็บอกโอเคนี่เป็นการสำรวจเบื้องต้นดูความดูสิ่งที่เราค้นพบก่อนแล้วจุดที่จะขุดได้เนี่ยเดี๋ยวเจอแล้วก็จะรู้เองว่าตรงไหนที่ควรจะขุดนะครับนั่นคือคำตอบเราเนี่ยพอปี25เนี่ยนะครับเป็นปีที่3ที่เรามาสำรวจก็ขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดภูประตูตีหมานะครับห่างจากไอ้ที่ตรงที่เราเจอฟันเนี่ยไปอีกประมาณสัก 4-500 เมตรไม่ถึง200เมตรแน่เราก็ไปเจอกระดูกอยู่บนผิวหน้าอีกมันเป็นส่วนที่แตกออกมาจากกระดูกซี่โครง 3-4 ชิ้นซึ่งเอามาเรียงต่อกันได้ว่ามันหลุดมาจากซี่โครงชิ้นเดียวกันนะครับเราก็มองหาแถวนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับก็เรามีเวลาสำรวจ2วันเพราะฉะนั้นเราก็เดินสำรวจแถวนั้นรอบๆแล้วก็ไปหลายๆภูโดยวงรอบข้างในเนี่ยนะครับอีกวันหนึ่งวันที่18วันนั้นจริงๆวันแรกที่เจอเศษโครงกระดูกในวันที่16พฤศจิกายนนะครับพอถึงวันที่18พวกเนี่ยเราก็กลับมาอีกแล้วก็ช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จเราก็ไปเดินหาตรงจุดที่เราเจอกระดูก 3-4 ชิ้นตรงนั้นปรากฏว่าก็โชคดีเราคุยไปจนกระทั่งเจอว่ามีกระดูกที่มันโผล่มานิดหนึ่งพอขุดเข้าไปมันเป็นกระดูกซี่โครงที่ต่อจากที่มันหลุดออกมานะครับนั่นคือจุดเริ่มแรกอันแรกเราขุดไปทั้งวันนั้นได้กระดูกมาสัก10กว่า20ชิ้นนะครับ10มากกว่า10ชิ้นท่านจำวันที่ได้เลยนะคะนี่สุดยอดมากนะตอนนี้กำลังจะเอาไปบรรยายโอ้นี่จันเตรียมข้อมูลด้วยก็เลยจำได้นะคะอ๋อนี่คือหลุมหนึ่งที่เราหลุมหนึ่งในตำนานของเราเนี่ยนะคะท่านอาจารย์18พฤศจิกา18พฤศจิกา2525 2525ค่ะโอ้นี่เป็นมีคนถามบ่อยๆว่ารู้ได้ยังไงว่าจะขุดตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ที่รู้ส่วนนี้ดีใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอเจอแล้วก็รู้พอเราเจอชิ้นนี้แล้วก็ต่อขุดต่อๆไปได้เราก็โอเคนี่คือหลุมที่1นั่นก็คือเริ่มต้นของการขุดไดโนเสาร์ในเมืองไทยถัดจากหลุม1ไปเราขุดไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จากหลุม1ขยายไปนะพอเราขยายไปนะครับเรามีเวลาขุดอยู่ทีแรกก็ว่าจะมาสำรวจภูเวียง2วันปรากฏว่าเราต้องมาสำรวจ3วันก็คือเรามาขุดวันที่19อีกพอเราเจอวันที่18ปุ๊บพอวันที่19ขุดนะครับผู้ชายก็ลงความเห็นว่าถ้าเราจะขุดอย่างเต็มระบบต้องมีเครื่องมือมีคนมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายข้อสำคัญคือเวลานะครับตอนที่เราเตรียมตัวมาตอนที่เตรียมตัวมาเนี่ยทีมสำรวจเตรียมมาที่จะสำรวจวงรอบประเทศไทยนะครับในเวลา 20-30 วันเนี่ยเราไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ด้วยนะครับเป็น10 กว่าจุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีเวลาทำที่ไหนที่หนึ่งเขาก็บอกไปแล้วเราต้องเตรียมเครื่องมืออะไรๆแล้วก็ต้องมีความรู้มีทีมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาที่เราจะต้องตั้งทีมก่อนนั่นก็คือผมก็คือเริ่มต้นที่จะศึกษาเรียนรู้ขึ้นไปนะครับเราก็ตามทีมไปอีกหลายปีจนได้ทุนในปี1986ปี2529นะครับก็คือพิมพ์เปเปอร์แรกแล้วแล้วเราก็ได้ทุนไปแล้วก็ไปศึกษาก็ตามไปกับทีมผู้สำรวจที่นู่นนะครับว่าทีแรกเลยเราก็ไปอยู่แล้วเราก็เอาตัวอย่างที่ขุดได้ที่นี่ไป
ส่งไปฝรั่งเศสแล้วก็ใช้เครื่องมือที่นู่นในแล็บเราก็ทำการอนุรักษ์ทำฟังตากระดูกจนรู้ว่าโอเคเป็นเหลือแต่กระดูกที่สมบูรณ์แล้วก็ทำการพรีเซิร์ฟก็คือใส่น้ำยาอะไรๆป้องกันอย่างนี้ก็เป็นลักษณะนะความรู้สึกแรกตอนที่บอกว่านี่คือเราเจอไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโลกเลยนะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนั้นไม่รู้หรอกครับว่ายังไม่รู้ยังไงถึงจะเป็นตัวใหม่ของโลกคนที่จะบอกได้ก็คือนักวิจัยนะครับตอนนั้นผมเป็นแค่นักธรณีซึ่งเป็นเข้ามาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณฟอสซิลดังนั้นเราก็เป็นลูกศิษย์จริงๆแล้วก็ดร.เอริกก็เหมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งรวมทั้งอีกหลายๆคนที่เราไปร่วมทีมที่นั่นด้วยนะครับก็ใช้เวลาอยู่แล้วเราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดแต่นี้พอตอนถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเรารู้วิธีขุดก่อนพอกลับมาถึงปีนั้นปุ๊บผมก็จัดทีมมาเลยเรารู้แล้วว่าเราจะขุดยังไงใช้เครื่องมืออะไรทีมนั้นเนี่ยกลับมา29พอปี30ผมก็เริ่มขุดตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามาแรกๆก็มาไม่กี่วัน 3-4 วันนะครับมาขุดใหญ่ก็คือประมาณน่าจะเดือน5เดือน6เดือนพฤษภาคมกรกฎาคมอะไรประมาณนี้มาขุดอยู่ลุกข้างบนขุดอยู่3อาทิตย์นะครับโดยเอาคนมามี 3-4 คนแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วยขุดต่อประหารคนเข้ามาช่วยขุดช่วงนั้นทุกวันน่าจะมีความท้าทายทุกวันใช่ไหมคะเราเจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ใช่ครับเพราะเวลาเราขุดเนี่ยมันไม่ยากเท่าหลุมนี้เพราะนั่นแค่3อาทิตย์นี้เราขุดเจอทั้งหมด20กว่าชิ้นเราก็เห็นตัวอย่างที่มันเปิดขึ้นมาเรียงกันบ้างโอเคให้แรกเริ่มเลยเนี่ยที่สวยมากก็คือเราเจอกระดูกตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นหัวของกระดูกซี่โครง5ชิ้นโผล่ขึ้นมาพอเราขุดขึ้นไปปุ๊บเราก็เจอกระดูก5ชิ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของท้องข้างซ้ายแอนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็โอเคเราก็มีกำลังขุดตื่นตาตื่นใจที่จะขุดใช่ไหมอาจารย์นั่นก็เป็นการเริ่มต้นอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านอาจารย์ดร.วราวุธสุทธิธรนะคะ